สดบันเทิงฮาลั่นหมากก้าวพากวนกราบฟ้ามีตะวันป่วนกิจกรรมกราบฟ้ามีตะวันวันซับออนเอเดย์ฮาลั่นหมากก้าวพากวนกราบฟ้ามีตะวันป่วนช่องสามร่วมกับละครกราบฟ้ามีตะวันของผู้จัดผู้กำกับชุกชุดาภาและผู้จัดก้องปิยะจัดกิจกรรมสุดฟินกราบฟ้ามีตะวันวันซับออนเอเดย์วันก่อนที่เลบัวแอนเดอร์โดมแอทสเตททาวเวอร์มีเหล่านักแสดงในเรื่องอาทิหมากปรินก้าวสุภัสราปั้นจันปรมะหลิงหลิงสิริลักษ์และฟรอยณัฐพงศ์มามอบความสุขและสร้างเสียงฮาให้ผู้โชคดีทั้ง40คนที่ถูกคัดเลือกจากการร่วมสนุกถ่ายภาพตัวเองคู่เพื่อนหรือคู่คนที่คุณรักกับท้องฟ้าหรือพระอาทิตย์และโพสต์ลงใต้กิจกรรมที่เพจ CS3 Event Official บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความน่ารักของสองคู่พระนางหมากก้าวและปั้นจันหลิงหลิงที่สะกดใจแฟนๆตลอดทั้งงานอีกทั้งยังมีหนุ่มฟรอยณัฐพงศ์ช่วยทำหน้าที่พิธีกรคอยสร้างสีสันความฮาตลอดเวลาทำเอาแฟนๆต่างหุบยิ้มไม่ได้เลยทีเดียวแต่ที่สนุกสนานไปกว่านั้นคือกิจกรรมการโชว์เสียงร้องเพลงเพราะๆของนักแสดงที่เรียกว่าทั้งฟินทั้งฮาโดยเฉพาะหนุ่มปั้นจันที่เล่นถือเนื้อเพลงไปด้วยร้องไปด้วยน่าดูสุดๆนอกจากนี้ยังมีเกมถามตอบที่ชื่อว่ากราบฟ้ามีคำถามใครตอบถูกจะได้รับรางวัลถุงผ้าลดโลกร้อนช่อง3ที่มีลายเซ็นนักแสดงละครกราบฟ้ามีตะวันไปครองจากนั่นฟินต่อกับการได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเหล่านักแสดงจากกล้องโพลารอยด์อีกด้วยทั้งนี้หมากปรินเผยถึงการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเจอแฟนๆวันนี้ได้มาร้องเพลงด้วยสนุกมากหัวเราะและมีเกมให้แฟนๆตอบคำถามด้วยยังไงก็ขอฝากละครกราบฟ้ามีตะวันไว้ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคมสามารถดูกันยาวๆไปเลยทุกวันติดตามกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ได้ทางช่อง3กด33Thank you.